กราภิกษูทั้งหลายโลกธรรมแปดประการนี้แหละย่อมหมุนไปตามโลกและโลกย่อมหมุนไปตามโลกธรรมแปดประการแปดประการเป็นไฉนคือลาบหนึ่งความเสื่อมลาบหนึ่งยศหนึ่งความเสื่อมยศหนึ่ง นินทาหนึ่งสันเสริญหนึ่งสุขหนึ่งทุกหนึ่งลาบก็ดีความเสื่อมลาบก็ดียศก็ดีความเสื่อมยศก็ดีนินทาก็ดีสันเสริญก็ดีสุข ก็ดีทุกก็ดีย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเกิดขึ้นแม้แก่อริยาสาวกผู้ได้สดับในข้อนี้จะมีอะไรแปลกกันมีอะไรผิดกันมีอะไรเป็นข้อแตกต่างกันระหว่างอริยาสาวก ผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับดูกระรภิษุทั้งหลายลาบย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเขาไม่ตระหนักชัดไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่าลาบนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าลาบนั้น เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาความเสื่อมลาย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเขาไม่ตระหนักชัดไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่าความเสื่อมลาบนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าความเสื่อมลาบนั้น เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดายศย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเขาไม่ตระหนักชัดไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่ายศนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่ายศนั้นเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาความเสื่อมยศย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเขาไม่ตระหนักชัดไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่าความเสื่อมยศนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าความเสื่อมยศนั้นเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานินทาย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเขาไม่ตระหนักชัดไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่านินทานี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่านินทานั้นเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสันเสริญย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเขาไม่ตระหนักชัดไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่าสันเสริญนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าสันเสริญนั้นเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสุขย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเขาไม่ตระหนักชัดไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่าสุขนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าสุขนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาทุกย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเขาไม่ตระหนักชัดไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่าทุกนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าทุกนั้นไม่เที่ยงเป็นทุก มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแม้ลาบแม้ความเสื่อมลาบย่อมครอบงำจิตของเขาได้แม้ยศแม้ความเสื่อมยศย่อมครอบงำจิตของเขาได้แม้นินทาแม้สรรเสริญย่อมครอบงำจิตของเขาได้ แม้สุขแม้ทุกขย่อมครอบงำจิตของเขาได้เขาย่อมยินดีลาบที่เกิดขึ้นแล้วย่อมยินร้ายในความเสื่อมลาบย่อมยินดียศที่เกิดขึ้นแล้วย่อมยินร้ายในความเสื่อมยศ ย่อมยินดีสรรเสริญที่เกิดขึ้นแล้วย่อมยินร้ายในนินทาย่อมยินดีสุขที่เกิดขึ้นแล้วย่อมยินร้ายในทุกข์เขาประกอบด้วยความยินดียินร้ายอย่างนี้ย่อมไม่พ้นไปจากชาติชรามรณะ โสกะปริเทวะทุก์โทมนัสและอุปายาตเรากล่าวว่าไม่พ้นไปจากทุก์ดูการภิกษุทั้งหลายลาบย่อมเกิดขึ้นแก่อริยาสาวกผู้ได้สดับ อริยสาวกนั้นย่อมตระหนักชัดทราบชัดตามความเป็นจริงว่าลาบเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าลาบนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาความเสื่อมลาบย่อมเกิดขึ้นแก่อริยสาวกผู้ได้สดับ อริยสาวกนั้นย่อมตระหนักชัดทราบชัดตามความเป็นจริงว่าความเสื่อมลาบเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าความเสื่อมลาบนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดายศย่อมเกิดขึ้นแก่อริยสาวกผู้ได้สดับ อริยสาวกนั้นย่อมตระหนักชัดทราบชัดตามความเป็นจริงว่ายศนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่ายศนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาความเสื่อมยศย่อมเกิดขึ้นแก่อริยสาวกผู้ได้สดับ อริยสาวกนั้นย่อมตระหนักชัดทราบชัดตามความเป็นจริงว่าความเสื่อมยศนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าความเสื่อมยศนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานินทา ย่อมเกิดแก่อริยสาวกผู้ได้สดับอริยสาวกนั้นย่อมตระหนักชัดทราบชัดตามความเป็นจริงว่านินทานี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่านินทานั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุก์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา สันเสริญย่อมเกิดขึ้นแก่อริยสาวกผู้ได้สดับอริยสาวกนั้นย่อมตระหนักชัดทราบชัดตามความเป็นจริงว่าสรนเสริญนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าสรนเสริญนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดา สุกย่อมเกิดขึ้นแก่อริยาสาวกผู้ได้สดับอริยาสาวกนั้นย่อมตระหนักชัดทราบชัดตามความเป็นจริงว่าสุขนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าสุขนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ทุกย่อมเกิดขึ้นแก่อริยสาวกผู้ได้สดับอริยสาวกนั้นย่อมตระหนักชัดทราบชัดตามความเป็นจริงว่าทุกนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าทุกนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดา แม้ลาบแม้ความเสื่อมลาบย่อมครอบงําจิตของท่านไม่ได้แม้ยศแม้ความเสื่อมยศย่อมครอบงำจิตของท่านไม่ได้แม้นินทาแม้สรรเสริญย,ย่อมครอบงําจิตของท่านไม่ได้แม,แม้สุสข แม้ทุกย่อมครอบงำจิตของท่านไม่ได้ท่านย่อมไม่ยินดีลาบที่เกิดขึ้นแล้วไม่ยินร้ายในความเสื่อมลาบไม่ยินดียศที่เกิดขึ้นแล้วไม่ยินร้ายในความเสื่อมยศไม่ยินดีความสรรเสริญที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ยินร้ายในนินทาไม่ยินดีสุขที่เกิดขึ้นแล้วไม่ยินร้ายในทุกข์ท่านละความยินดียินร้ายได้แล้วเด็ดขาดอย่างนี้ย่อมพ้นไปจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะ ทุกโทมนัตและอุปายาตเรากล่าวว่าย่อมพ้นไปจากทุกข์ดูกระภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นความแปลกกันผิดกันแตกต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ทำในหมู่มนุษย์เหล่านี้คือลาบหนึ่งความเสื่อมลาบหนึ่งยศหนึ่งความเสื่อมยศหนึ่งนินทาหนึ่งสันเสริญหนึ่งสุขหนึ่งทุกหนึ่งเป็นสภาพไม่เที่ยง ไม่แน่นอนมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ท่านผู้เป็นนักปรา์มีสติทราบธรรมเหล่านั้นแล้วพิจารณาเห็นว่ามีความแปรปรวนเป็นธรรมดาทำอันน่าปรารถนาย่อมย่ำยีจิตของท่านไม่ได้ท่านย่อมไม่ยินร้ายต่ออนิถารมณ์ ท่านขจัดความยินดีและยินร้ายเสียได้จนไม่เหลืออยู่อันหนึ่งท่านทราบทางนิพพานอันปราศจากทุลีไม่มีความเศร้าโศกเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งพบย่อมทราบได้อย่างถูกต้อง